นี่ผู้ชนะนะครับสำหรับเจ้ากล้องพยัคฆ์อบต.นนทองครับมากับดวงหรือเปล่าเป็นไงเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นยกไหนนะยก3ยก3เกิดอะไรขึ้นเราไปดึงเชือกหรือเปล่าครับผมเราไม่ขึ้นเวทีหรือเปล่าครับได้คิดเท่าไหร่น้องน่าจะประมาณ 5-6 หมื่นโอ้ยสบายอยู่จากใครบ้างครับจากเซียนมวยแล้วผมไม่รู้ว่าใครบ้างวันนี้เราวางแผนอย่างไรที่เพื่อมาไฟนี้เลย2-3ก็คิดว่าจะเดินครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเดินไหมน่าจะเดินต่อยเดินเสร็จคิดว่าเชือกขาดนี่ทำให้เกมมันเป็นของเราไหมเกี่ยวไหมก็นิดหนึ่งตรงไหนครับที่เรามองว่านิดหนึ่งที่ทำให้มันมีส่วนครับผมน่าจะได้พักเหรอได้พักอะไรแล้วสบายใจนะครับก็เพิ่งกลับมาด้วยครับตอนนี้ครับร่างกายเราไฟนี้โอเคยังครับยังไม่เท่าไหร่ครับยังอึดอยู่ครับก็ 70-80% ครับแต่ว่าร่างกายยังอื่นๆแต่ก็เก็บใช้ได้อย่างนี้ก็ถือว่าสวยงามถือว่าพอใจอยู่ครับฝากอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับน้องก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะครับก็ทำให้เต็มที่ทุกไฟครับกลับมาครั้งนี้ก็เต็มที่ครับยินดีด้วยครับน้องครับผมครับขอบคุณมากครับชนะนะครับ